สวัสดีค่ะมายค่ะควีนค่ะไอค่ะพวกเราแกะซองวันนี้นะคะเราก็จะพาน้องๆทั้งสองคนมาชิมชาไข่มุกเราจะมาชิมกี่ร้านคะเพราะว่าชาไข่มุกมีเยอะมากประมาณ 30,000 ละร้านเดี๋ยวจะเย็นๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมีประมาณ9ยี่ห้อชาไข่มุกเป็นแบบเป็นชาไข่มุกธรรมดาเลยหวานปกติเราจะไม่ลดความหวานเพราะช่วงนี้ขาดหวานเงียบมากเสียงแอบฝันดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้โหอุ้ยหอมอุ้ยหอมมากอุ้ยหอมเฮ้ยกลิ่นโอ้โหกลิ่นชาเลยหอมอุ้ยกลิ่นดีอ่ะมันมีความน้ำตาลแบบกลุ่นเออแบบหอมหวานถ้าจะต้องมีคนทำน้ำหอมกลิ่นชาไข่มุกเราจะดูเป็นคนหวานๆเกินไปนะชาเขาไม่หวานอ่ะชาหอมมากมันไม่ได้มีแค่ไข่มุกอย่างเดียวไม่ก็ชาของไข่มุกมันแบบมีความหวานๆแบบมันมีวุ้นกำลังนัวใช่มีวุ้นด้วยคือหวานปกติใช่ไหมหรือว่าคนไม่กินหวานอ่ะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แบบโอเคมากๆเลยนี่ชอบเลยเราชอบเท็กเจอร์ในการเคี้ยวไข่หมูแล้วก็มีวุ้นวุ้นอ่ะมันมีความหนึบหนึบพอกินเข้าๆไปแล้วแบบเฮ้ยมันสนุกในการกินอ่ะแต่ไข่หมูเขาแบบนุ่มมากไข่หมูเขาเวทไม่เท่ากันปะอืมใช่เฮ้ยกินเฮ้ยหอมแต่ว่าหอมคนละแบบเมื่อกี้ไหมกลิ่นมันหอมหวานอะหวานแบบมีความน้ำตาลโดดเด่นกลิ่นหอมหวานขึ้นมาเลยอะหอมไข่มุกหนึบสัมผัสแรกคือชาหวานหวานปี๊บหวานเจี๊ยบไข่มุกหนึบตรงกลางมันยังแข็งๆอยู่เลยตรงอันอะไม่ค่อยได้กลิ่นชาเลยอะไข่มุกไม่มีรสชาติแต่ว่าแอบหวานนิดนึงแบบแต่ว่าหวานเหมือนแบบหวานจากชาสู้ฟันมากจ้ะเพิ่นเรื่องหมักฝรั่งกินนี่แล้วนึกถึงแบบไข่มุก10บาทอ่ะตอนที่เราดมอ่ะกลิ่นชามันก็มีแต่พอมากินปุ๊บแบบเหมือนน้ำตาลมันเยอะมากเลยอ่ะหรือว่าเขาจะต้องแบบกินพร้อมแบบตอนน้ำแข็งละลายมั้ยแบบอาจจะถือแก้วนึงกินทั้งวันมันถึงจะแบบเอ้ยมีความหวานลงตัวได้เหรอถ้าสนใจอาจจะเป็นเนี่ยเอาให้คุ้มป่ะเรารอต้องรอวุ้ยกลิ่นคุ้นเคยมากเลยอ่ะกลิ่นกับเอ้าเฮ้ยกลิ่นมันคุ้นมากเลยกลิ่นมันคล้ายๆกันเมื่อกี้ไม่แต่มันไม่ได้หวานใช่กลิ่นหวานอ่ะมันเป็นชาแบบว่าชาไม่ๆอย่างงี้หุ้ยชาไม่หวานชาไม่หวานแล้วก็มีความแบบกลิ่นแบบกลิ่นคั่วกลิ่นรู้เลยมีความนมๆด้วยนะแต่ว่าไข่หมูคือโอเคนะกลางๆเลยอะไม่ได้มีแข็งๆตรงกลางแล้วก็มีความหนึบๆแปลว่ามันเหมือน2อันที่เรากินแบบแรกมารวมกันอะไข่หมูไม่หวานไม่มีอะไรหวานจริงกลิ่นชามันเหมือนแบบกลิ่นเห็ดอะเดี๋ยวกลิ่นเห็ดคืออะไรวะอันนี้รู้สึกแบบอ้วนๆอยู่เลยเออมันเป็นกลิ่นที่แบบอธิบายไม่ได้ต้องลองหุ้ยมีกลิ่นมะลินะเนี่ยกลิ่นชัดมากมันหอมหวานหวานด้วยหวานอันนี้หวานเหมือนน้ำเชื่อมเลยอ่ะให้ไปอยู่กับอันที่สองอันนี้มันไม่ได้หวานแหลบปี๊ดอ่ะเออแต่มันหวานอ่ะไม่รับไม่ได้ไข่มุกเขาแบบว่าพอกันที่สองเลยอ่ะแต่มันไม่แข็งเท่าอ่ะน้องเจอแข็งๆตรงกลางนะคุณพี่ไข่มุกหวานนะคือชาก็หวานไข่มุกก็หวานกลิ่นตอนแรกที่แบบตอนแรกที่นี่คิดบอกว่าคิดว่ามันจะเป็นแบบมะลิอะไรสักอย่างไม่ใช่ละไม่ใช่เลยไม่ใช่ละหอมน้ำตาลน้ำตาลกลิ่นหอมมากมันก็มีความหอมหวานแต่มันมีความนมอ่ะเฮ้ยแต่กลิ่นมันแอบเหมือนอันแรกนะไม่อันแรกไม่ใช่เหมือนอันที่เหมือนอันที่สามมาแล้วเพราะว่ากลิ่นชามันเหมือนย่าที่มาให้กระต่ายเลยอ่ะเฮ้ยจริงๆเฮ้ยไข่มุกได้อยู่
หนึบหนึบเคี้ยวเพลินแล้วก็เม็ดเล็บรู้สึกชาเขาดูจาง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 มันจางอ่ะแต่ว่าน้ำตาลไม่จางนะมันขาหมูไม่มีรสชาติปะถ้ามันมีไหมว่าหวานน้อยกว่าชาไม่มีไม่มีถ้าแต่หนูกินหวานปกติโอเคนะมันยังหวานในระดับรับได้อยู่ใช่ใช่เฮ้ยกินอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันหอมอ่ะเออเออพยายามดมอยู่เหมือนอยู่หลังเขาเลยอ่ะเฮ้ยมันหอมอ่ะเฮ้ยพยายามดมอุ้ยอุ้ยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยกลิ่นมันกลิ่นมันดีกลิ่นมันแบบว่าเป็นชาแบบคั่วๆป่ะตอนนี้มันหอมมากรู้แค่นี้เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นนมนมนิดๆที่แบบนวลๆอยู่กินแล้วนะคะโหหวานมากหวานชาก็บาลานซ์กันนะเพราะว่าแบบความหวานก็มีแต่แบบความชาก็แบบมันเป็นชาแบบกลิ่นชาจริงๆอ่ะไข่หมูก็ดีนะไม่แบบแข็งแล้วก็แบบไม่ได้หนึบเกินไปแล้วก็ไม่เละใส่คล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยใส่มาตรฐานรู้แต่ที่ชอบชามากเลยมันมีความแบบยูนิคอ่ะแต่ว่ามันไม่เข้มเท่ากับอันแรกอ่ะคล้ายๆกับเวลากินชาขวดที่ซื้อจากไต้หวันเลยอ่ะอุ้ยแอบได้กลิ่นอ่ะเฮ้ยมาหลังเขาได้กลิ่นอ่ะมันมีความกลิ่นน้ำตาลอ่ะมันหวานอีกแล้วอ่ะกลิ่นชาไม่ชัดเหมือนเฮ้ยเฮ้ยกลิ่นคุ้นเคยอีกแล้วทำไมมันเราคุ้นทุกอันเลยเฮ้ยแต่มันมีความหอมแบบหอมแปลกๆหวานมันเหมือนไอศกรีมเลยหวานแล้วละลายน้ำอ่ะแต่ว่าไข่มุกแบบนิ่มนะนี่เหมือนอันแรกเออๆใช่แต่ว่ากลางมันจะหนึบน้อยกว่าอันแรกนะกลิ่นชาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกไม่มารู้สึกได้กับกลิ่นความแบบมันๆของนมหน่อยโอ้ยอันนี้มันเป็นรสชาติแบบทั่วๆไปอ่ะแบบเหมือนชาที่เวลาเรากินตรง BTS อ่ะใน BTS มียี่ห้ออะไรบ้างวะตัดช้อยก่อนไม่ใช่มิสเตอร์เชเออใช่แต่ไข่มุกอริยามันจะแบบมันจะเหนียวกว่านี้ปะเท่าที่เหมือนแคร์บุ๊กโอเทยามันจะนุ่มหนึบกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คือยังไม่ล้างอันเนี้ยกลิ่นมันเป็นกลิ่นชาลองลงมาก็จะมีความน้ำตาลนี่แหละหอยมุกนิ่มหวานแปลกจริงใช่ไหมมันหวานแปลกๆอ่ะกลิ่นเหมือนผลไม้อ่ะมันเหมือนไม่ใช่น้ำเชื่อมแต่ว่าน้ำตาลปกติเออเออเออรู้ว่าไข่มุกก็หวานเหมือนกันหนึบหนึบอะไข่มุกหนึบหนึบนิ่มๆอะลื่นอะมันนิ่มแต่ว่ามันยังหนึบหนึบข้างในเชื่อเทสแรกของตัวเองดีกว่าคาโมกเฮ้ยอย่าเพิ่งเฮ้ยเฮ้ยเอาไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันกลิ่นเป็นเอกลักษณ์อะกลิ่นเหมือนแบบผลไม้อ่ะเออกลิ่นมันหวานแบบหวานแบบหวานสับหวานหอมแบบหวานแบบว่าหวานสดชื่นเหมือนผลไม้กลิ่นเหมือนแบบหมักฝรั่งผลไม้อ่ะเห็นไหมแผ่นมุกเล็กอ่ะโอ้ยมันเป็นแบบผลไม้อ่ะเฮ้ยไข่มุกเหมือนไม่เท่ากันปะจะไข่มุกว่าเฉยๆบางอันนุ่มอันแบบโอ้ยแข็งของหนูเจอแต่แบบนุ่มๆไม่ต่างเลยอันนี้นุ่มๆอ่ะแต่ชาคือแปะแปะก่อนหรืออ่ะแบบมันหอมผลไม้มากแต่ไม่หวานนะมันเหมือนไข่มุกอะมันมีรสชาติแบบบางอย่างอะที่มันเป็นแบบกลิ่นผลไม้เออใช่ปะกลิ่นมันอยู่ในไข่มุกอะใช่มันไม่ได้อยู่ที่ชางั้นก็แสดงว่าชาแค่ไม่มีกลิ่นเลยอะคือมันมีกลิ่นชาแต่มันจางแบบจางอะรู้สึกว่ากลิ่นค่อนข้างรู้รู้ละน้องกวางเราจะมีเกณฑ์วัดยังไงดีก็คือว่าจะมี3แบบอันหนึ่งก็คือชาที่แบบชอบที่สุดพี่มาแล้ว1 2 3ทำอะไรกันอ่ะไม่ชอบเพราะว่าชามันหอมก็คือหวานปกติแต่ว่ามันแบบไม่ได้หวานแบบหวานจนเลี่ยนความเข้มข้นของชามันชัดเจนแล้วแบบคือพอกินไปปุ๊บคือแบบเนี่ยแหละชาแล้วค่อยตามด้วยนมอ่ะแบบมันคือการกินชาจริงๆแล้วบางยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมีกลิ่นชาแต่ว่ารสชาติมันจางแต่เนี้ยก็คือกลิ่นได้แล้วก็รสชาติก็ได้ด้วยอันต่อไปจะเป็นไข่มุกที่ชอบพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะ
กันอีกแล้วใช่ลองหรือเปล่าคือเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีรสชาติอ่ะพอไข่หมูมันไม่มีรสชาติมันจะได้แบบมันไม่ไปปนกับรสอื่นถ้าเอาไปผสมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้มันก็หนึบหนึบไม่แข็งชอบที่แบบความมันหนึบแล้วมันเคี้ยวเพลินอ่ะมันแบบอย่างเงี้ยมันไม่แข็งไปแล้วมันก็ไม่เละไปถือว่าเป็น the best สำหรับมาไอเห็นไหมคิดอย่างนั้นเพราะมันแบบมันไม่ได้แบบโดดไปทางไหนทางหนึ่งมันไม่ได้เละมันไม่ได้แข็งอะไรเงี้ยก็เคี้ยวอร่อยชอบอันสุดท้ายของเราก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะว่าชอบอะไรกันบ้าง3 2 1อุ๊ยเหมือนกันหมดเลยด้วยความที่มันเป็นชาไข่มุกเนาะนี่ก็แบบชามันก็ดีไข่มุกมันก็แบบมันรับได้อะใช่มันเลยเห็นไม่ได้ชอบมากแต่ว่ามันพอมันกินรวมกันแล้วมันดีมันคือชาไข่มุกใช่ใช่ที่ไม่ใช่แบบเรากินแค่เหมือนนมไข่มุกอะไรเงี้ยมาดูกันดีกว่าว่าทาง9ที่เราชิมไปมีอะไรบ้างเราก็ไม่รู้คือตื่นเต้นมากซึ่งเดาเลยว่าเบอร์หนึ่งคือเรารู้แน่นอนก็คือน่าจะเป็นเสื้อพ่นไฟไม่เคยกินเบอร์หนึ่งที่เราชอบกันอันที่หนึ่งคือเฮ้ยถูกด้วยก็คือพี่ปีนเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทุกอย่างคือถ้าไฟเกิดไข่หมดอ่ะอันนี้เลยนี่อร่อยไข่มุกที่พี่ควีนชอบใบ3ลุ้นนี่แบบหวยออกค่ะกลุ่มมาชาจะบอกว่าเราดังวันนี้ถูกนี่จะบอกว่าทำไมตอนที่มาไปกินมารู้สึกว่ามันหวานกว่านี้ต่อไปค่ะเบอร์6ที่น้องหนอมบอกใช่ไข่มุกคือแบบคือเลิศเฮ้ยคือยี่ห้ออะไรน้องราวเออเนี่ยที่เราบอกไงว่ามันเป็นชาที่ต่อคิวยาวๆแต่อะไรสักอย่างนึงที่เราสับลังเลเบอร์ต่อไปค่ะเบอร์2ที่เราบอกกันเลยว่าเจี๊ยบหวานเฮ้ยแต่ว่าจริงๆมันก็เลือกได้นะเออมีแบบลดความเพิ่มหวานเบอร์4นี่เราก็เห็นเหมือนกันว่ามันก็หวานใช่น่าจะคล้ายๆกันนะ2ตัวนี้เบอร์4คือเบอร์4เฮ้ยมีกูอันนี้ก็อยู่ตาม BTS มีกูชาอันต่อไปค่ะไข่มุกดีเออไข่มุกได้อยู่คือเฮ้ยดักซีทีต่อไปค่ะเบอร์7เฮ้ยเนี่ยปกติกินต่อไปเบอร์8จริงๆอ่ะจะเลือกไข่มุกของเบอร์8ด้วยหรอแต่ว่าชอบเบอร์6มากกว่าอ่ะเฮ้ยไข่มุกต้องถูกก็กินรู้ทุกอย่างอันสุดท้ายนะคะเบอร์9หนูบอกเลยว่าเบอร์เนี้ยคือน้องกวางใช่ก็คือพี่ควีนอ่ะจริงๆนะพี่ควีนแอบไปซื้อมาเดี๋ยวพี่ควีนสารภาพมาว่าพี่ควีนเราตายเรามาด้วยกันไงเราอยู่ด้วยกันก็จากที่รู้กันไปแล้วว่าราคามันก็มีผลเนาะพี่ควีนเนาะใช่ค่ะจริงค่ะคือเหมือนแบบอันที่ราคาแพงขึ้นมาหน่อยเนาะก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาซึ่งพี่ว่ามันก็แล้วแต่คนชอบแล้วก็ความต้องการของแต่ละคนในตอนนั้นในการว่าชอบกินแบบไหนชอบร้านไหนอะไรเงี้ยท่านี้ก็คือชาไข่มุกที่เรานำมาชิมในวันนี้ค่ะแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะคะต้องลองไปแกะซองกันดูค่ะ